คือวันนี้บอกเลยว่าเรารวบรวมนักแสดงนะครับผมรวมถึงทีมงานเบื้องหลังนะฮะเข้ามาพูดคุยกันสำหรับละครเรื่องนี้เป็นละครที่เราภูมิใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นครับ10นาทีโดยจะออกอากาศครับคืนนี้เป็นคืนแรกครับผมและชมละครย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไอฉีดตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆก็จริงๆคุณเบตูโรเรารู้จักกันมานานอยู่แล้วเพราะว่าก็เลยไม่ค่อยเป็นกังวลเรื่องแบบว่าเราจะเข้ากันไม่ได้หรือว่าอะไรเพราะคิดว่าเราสามารถคุยกันได้เวลาเรารู้สึกอะไรน่าจะแบบแชร์ความคิดพูดก็พูดซะสุภาพเรียบร้อยเสียเรียบร้อยถูกนะครับจะเห็นความจะหาเอาสิ่งพูดสิ่งพูดเอางี้วันนี้มีฉากขายฉากนึงตั้งแต่ EP แรกบ่อยมากหลายครั้งมากกว่าที่จะทำความเข้าใจตบตีกันมาเยอะครับใช่คำนี้เลยนะฮะใช่ครับเยอะมากครับเพราะว่าตอนแรกที่เราเล่นไปเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจในตัวของคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนขนาดพูดเป็นทางการมากเพราะว่าท่านผู้บริหารอยู่ด้านหน้าผมนะบางทีผมอาจจะติดเล่นกันไปหน่อยผู้บริหารอาจจะไม่ประทับใจครับผมก็เลยคิดว่าถ้าผมมาพูดเป็นทางการน่าจะดูดีกว่าครับต้องบนอะไรไหมครับอะไรนะฮะต้องบนอะไรไหมครับต้องบนอะไรไหมต้องบนไม่ต้องบนฮะต่อหน้าสามพิคเนตอย่างนี้นะฮะมันจะลำบากเรานะครับพี่แชมป์ฮะให้ทำตัวดีพอครับผมมุกดาตื่นเต้นไหมกับละครเรื่องนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้เป็นบทบาทใหม่ของมุกพอละครจะออนแอร์มุกก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าคาแรคเตอร์นี้ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะและไม่เคยเห็นจริงๆนะนี่คอนเฟิร์มได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับละครเรื่องนี้คาแรคเตอร์มุกสู้ชีวิตมากเลยค่ะเรื่องนี้สู้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะซัพพอร์ตครอบครัวเองเป็นสามแรงนะฮะแต่คือสู้ไม่ถอยเลยนะฮะแล้วเราไปคุยกันที่ร้านชาบูเออใช่กันที่ร้านชาบูแล้วคุยที่บ้านพี่แล้วคุยกันที่เราถ่ายอีกครับ4-5รอบกว่าจะปรับจูนแท็กได้ให้มันตรงกันต้องคุยร้านชาบูทุกใช่เพราะจะคุยร้านล่างก็ไม่ใช่ที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องนี้ตบจริงแทบทุกฉากเลยแล้วมาแต่ในหลายแล้วทำไมฮะผู้กำกับเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคุณจะตบพี่ชายพี่ฟองหน้าแดงพี่ฟองดูหน้าดูขาสวยเปล่าดีไหมไปอ่ะทำไมอันนี้ออกได้ปากไปหยิบเล่นหลบตั้งเสร็จมาในนี้ครับคุณน้องกวางน้าซ่อมไปเลยไปมาดีแต่เดิมขยันจะไปนี่ไปหรือเราปิดไฟตลอดนะฮะและอาชีพแรกที่ทุกคนจะได้เห็นในEP แรกคือนี่เลย